แทนที่จะจับมือทักทายคนอื่นครับจูบผืนแผ่นดินน่ะจูบแผ่นดินไทยอ่ะอาจารย์และจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยให้ดูให้ดีทักษิณกึ่งกราบกึ่งจูบนี่คือความฉลาดมากแสดงออกมาเหมือนกับว่าเอามือวางนะครับห่างนิดนึงแล้วก็ก้มลงไปตกลงจะดูว่าจูบก็ได้จะดูว่ากราบก็ได้มันเป็นการแสดงชัดเจนเพราะว่าตอนเดินไปกับคุณเฉลิมคุณเฉลิมเนี่ยทำท่ายังจะเดินตามไปเรื่อยๆแต่มีคนดึงเฉลิมไว้เพราะว่ามึงอย่าผิดพล็อตต้องเหลือแต่ทักษิณคนเดียวเพราะสื่อมวลชนเขาจะถ่ายมีพล็อตไว้แล้วมีพล็อตแล้วเพราะฉะนั้นก้มลงไปก็เหมือนกับป๊อปเคยเห็นป๊อปไหมสันตปาปาครับสันตปาปาเนี่ยเวลาเขาลงจากเครื่องบินไปที่ประเทศใดก็ตามเขาจะต้องแสดงความเคารพหรือแสดงความนับถือหรือมีความใกล้ชิดกับแผ่นดินของประเทศนั้นตกลงสันตปาปาก็ก้มลงไปที่แผ่นดินแล้วก็ไปจูบแผ่นดินนี่ทักษิณเขาร้ายนะไม่เบานะการแสดงเนี่ยถึงบอกว่าการกอดการจูบเนี่ยมันเป็นการแสดงนักการเมืองเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเห็นอาจารย์พูดถึงว่าเป็นการแสดงแต่โป๊ปเนี่ยท่านมีความจริงใจใช่ไหมอาจารย์อันนั้นเป็นความเชื่อของศาสนาเป็นความเชื่อของท่านเลยเวลาท่านไปที่ประเทศใดเนี่ยมีความจริงใจครับให้เกียรติประเทศนั้นแต่บอกคุณเฉลิมเอ้ยขอโทษคุณทักษิณแสดงเขาไม่ได้มีความจริงใจเลยอาจารย์อันนั้นก็แล้วแต่จะตีความนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยฮะด้วยสรุปเนี่ยอยากจะเรียนอาจารย์ง่ายๆว่าการกอดของนักการเมืองเนี่ยมันเชื่อยากเพราะมันถ้ามันห่างเหินก็ต้องทำให้ดูใกล้ชิดโอ้ก็เลยกอดยังก็เลยต้องกอดอย่างเฉลิมกับมิ่งขวัญหรืออะไรก็ตามเขาต้องแสดงตกลงเกลียดโกรธก็กอดกันได้ไม่ว่าจะยังไงเขาก็กอดกันได้ตกลงการดูตรงนี้ดูยากมากสำหรับนักการเมืองแสดงว่านักการเมืองไม่มีความจริงใจกันใช่ไหมอาจารย์มันไม่ถึงขั้นนั้นแต่เขาต้องแสดงอะแม้แต่กอดกันเนี่ยอาจจะซ่อนมีดไว้ก็ได้อันนั้นเก็บไว้ในใจก่อน เคยเห็นตุ๊ดตู่เนี่ยกอดกับใครบ้างไหมก็คนตาปู่ตาโปนอย่างนี้จะมีใครกอดด้วยหรืออาจารย์ผมไม่เคยเห็นมีใครกอดนี่เออจริงๆนะก็ไม่เคยเห็นมีนักการเมืองคนไหนเขาไปกอดแกนี่แต่ถ้าอาจารย์ฟังเมธีรู้จักเมธีไหมเมธีคู่กรณีกับเขาอะเออเคยออกมาแฉว่าตู่ตาโปนเนี่ยกอดกับใครที่หาดทรายใช่ไหมต้นมะพร้าวละมั้งอาจารย์บัญชัยครับเราไปปมปัญหาถัดไปกันเลยดีไหมครับดีครับอาจารย์ครับสายการบินน้องใหม่หัวใสเปิดตัวชูประเด็นรับสาวประเภท2เป็นแอร์โฮสเตสสร้างความฮือฮาได้โฆษณาฟรีผู้คนจำสายการบินใหม่ได้ว่าเป็นตุ้งติ้งแอร์ไลน์ปมปัญหามีอยู่ว่าสายการบินน้องใหม่หัวใสนี้เห็นความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงชายหรือกระเทยแต่ทำไมรับสมัครเฉพาะสาวประเภท2ที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วเท่านั้นอาจารย์บัญชัยครับถ้าเราจะเชิญชวนให้ประชาชนหรือท่านผู้ชมรายการคลายปมเนี่ยส่งปมปัญหาที่อยากจะให้คลายปมเนี่ยมาให้เราเนี่ยดีไหมโอ้โหผมว่าดีเลยจะได้ตรงใจแล้วก็คลายปัญหาให้มันตรงตามที่เขาอยากรู้ครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งปมปัญหามาจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งอีเมลมาด้วยตามที่อยู่ที่ปรากฏหรือว่าจะถ่ายวิดีโอมาด้วยก็ได้เป็นปมเลยเราก็ชอบและเราจะคัดเลือกเพื่อเอามาออกอากาศเป็นปมปัญหาและเราจะมีของรางวัลส่งไปให้ท่านด้วยโอ้โหอย่างนี้ดีไหมดีครับอาจารย์ครับเสียดายเรามีเวลาเพียงเท่านี้นะครับครับถ้างั้นเราลาท่านผู้ชมไปก่อนดีไหมครับครับครับสวัสดีครับ